นางเทเรซาเมย์ผู้นำคนใหม่ของอังกฤษเข้ารับตำแหน่งในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เธอก็ได้เลือกเดินทางเยือนเยอรมนีเป็นประเทศแรกครับโดยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมร์เคิลเกี่ยวกับประเด็น Brexit หรือว่าการที่อังกฤษนั้นจะต้องออกจากสหภาพยุโรปซึ่งในเรื่องนี้นายกของอังกฤษก็ย้ำนะครับว่าจะยังไม่มีการพูดคุยกันจนกว่าจะถึงปีหน้าครับเมื่อวานนี้นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษได้เดินทางเยือนเยอรมนีเป็นประเทศแรกครับโดยได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมเคิลและแถลงข่าวร่วมกันซึ่งนางเมย์ก็ย้ำว่ากระบวนการเจรจาเพื่อให้อังกฤษออกจาก EU อย่างเป็นทางการหรือว่า Brexit ต้องใช้เวลาเพื่อให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและสมเหตุสมผลและจะยังไม่เริ่มต้นภายในปีนี้นอกจากนี้ยังยืนยันว่าอังกฤษต้องการคงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทางด้านเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคงกับ EU ต่อไปขณะที่นางแมเคิลต้องการให้อังกฤษมีความชัดเจนเรื่องตารางเวลามากกว่านี้ครับขณะเดียวกันผู้นำอังกฤษยังได้ใช้โอกาสนี้มอบของขวัญให้กับนางแมเคิลที่เพิ่งมีอายุครบ62ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยครับเป็นหนังสือ2เล่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินป่าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้นำทั้ง2คนชื่นชอบโดยนางแมเคิลนั้นชอบไปเดินป่าทางตอนเหนือของอิตาลีขณะที่นางเมย์ชอบไปที่เทือกเขาแอลป์ครับส่วนในวันนี้ครับนายกคนใหม่ของอังกฤษจะเดินทางต่อไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อหารือร่วมกับประธานาธิบดีฝรั่งซัวออลองครับ